สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงของวัยรุ่นเนาะมาสร้างกางเกงตัดให้ลูกๆหลานๆเราใส่กันเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงเอวสูงทรงใส่สบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมนะเพื่อนๆสร้างตัดใส่ได้เลยนะคะการสร้างกางเกงนะคะถ้าคนอ้วนนะคะหรือว่าคนมีหน้าท้องนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 233นะวิธีการยื่นเป้าการหาเป้านะคะเราไปดูที่ EP 233สำหรับคนที่อ้วนมีหน้าท้องนะคะตัวนี้ของก้อยจะสร้างอยู่ที่ไซส์เอว26นะคะเอว26นิ้วสะโพก37นิ้วเป้าวัดใต้ขอบนะคะตัวนี้เป็นเกงเอวสูงนะเป้าวัดใต้ขอบได้27นะคะได้27กางเกงยาวใต้ขอบ16นิ้วตรงนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับเราวัดตัวด้วยนะคะทรงกางเกงเราจะสวยไม่สวยเป้านะคะในสัดส่วนของเป้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวัดตัวของเราด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะตัวนี้นะคะกางเกงจะทรงใส่สบายในส่วนของสะโพกนะคะบวกไปที่2นิ้วบวกหลวมก่อนแล้วค่อยหารนะคะตัวนี้ของก้อยสะโพก37นิ้วบวก2นิ้วหาร2ได้ 9.75 จดตัวเลขเอาไว้เอว26หารขอโทษค่ะก้อยพูดใหม่นะสะโพก37บวก2ได้39นะคะหาร4ได้ 9.75 จดตัวเลขเอาไว้นะคะเอว26หาร4ได้ 6.5 จดตัวเลขเอาไว้นะคะตัวนี้เราจะบวกในส่วนของสะโพกบวกก่อนแล้วเราค่อยหารเพราะว่าเป็นกางเกงทรงใส่สบายไม่ใช่กางเกงใส่พอดีเชฟนะก้อยไปต่อนะตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเดิมเราวัดจากกระดาษตรงเนี้ยหน้าตัวเราออกไปเลยค่ะ5นิ้วนะคะเพื่อนค่ะวัดออกไปเลย5นิ้วนะ5นิ้วค่ะตีเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้านี่ค่ะหรือเส้นเป้ากลางเป้าอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราวัดจากริมกระดาษลงมานะคะ2นิ้วครึ่งอันนี้คร่าวๆนะคะคร่าวๆแค่นั้นเองเป็นเส้นแนวก็คือเส้นเอวนะอันนี้เป็นเส้นเอวนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเรากำหนดความยาวกางเกงเราจะวัดกางเกงความยาวของกางเกงใต้ขอบหรือรวมขอบนะคะถ้าเราวัดรวมขอบอย่าลืมหักขอบออกไปนะคะเราอยากได้ขอบเท่าไหร่เราก็หักออกไปเท่านั้นถ้าเราวัดใต้ขอบมาไม่ต้องหักนะคะในส่วนของเป้าอันนี้ก้อยวัดใต้ขอบมานะคะในส่วนของเป้าก็วัดไม่ได้รวมขอบนะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเป้าหาร2นะคะเป้าใต้ขอบหาร2ตัวนี้เป้ากางเกงที่ก้อยวัดของลูกค้ามาได้อยู่ที่27นิ้วนะคะ27นิ้วถึงไหนเราทบสายวัดเข้าไปค่ะได้เท่าไหร่คะได้13นิ้วครึ่ง13นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะวัดลงมาเลยจากจุดนี้13นิ้วครึ่งนะนี่ค่ะจากเส้นเอวนะนี่ค่ะ13นิ้วครึ่งติ๊กค่ะยังไม่ต้องใช้นะคนอ้วนนะคะดูที่ EP 233นะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้ค่ะวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วค่ะติ๊กนะคะเป้าหาร2วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2 5นิ้วหาร2ก็คือ2นิ้วครึ่งนะตีเส้นเส้นที่เราหาร2นะคะตีออกไปเลยยาวๆตีออกมาแบบนี้นะคะไม่งงนะจากเส้นเอวเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กเราไม่ใช้นะคะเส้นนี้เส้นเป้าหาร2เราไม่ใช้นะคะแค่ทำเป็นแนวทางเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กหาร2ได้ 2.5 ขีดเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะเส้นหาร2ที่เราวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกค่ะเส้นสะโพกเราได้แล้วนะคะนี่ค่ะเส้นเป้าเราได้แล้วเส้นเป้าเราขีดยื่นยาวออกมาเลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของสะโพกนะคะตัวนี้คือเส้นสะโพกนะเขียนไว้เลยค่ะสะโพกที่เราบวก2หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะวัดออกไปได้เท่ากับรอบสะโพกบวกหลวมหาร4นะคะติ๊กเลยค่ะ
9.75 ติ๊กนะคะตีเส้นฉากหาเส้นเป้านะคะนี่ค่ะตีเส้นฉากหาเส้นเป้าเดี๋ยวก้อยขออนุญาตต่อกระดาษนะคะเพราะว่ากระดาษก้อยไม่พอเนาะในส่วนนี้นะคะความยาวเดี๋ยวค่อยต่อนะเดี๋ยวก้อยต่อความยาวของกางเกงนะคะวัดใต้ขอบวัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากำหนดนะคะจากเส้นเอวเลยของก้อยอยู่ที่16นิ้วนะนี่ค่ะจากเส้นนี้วัดลงมาเท่ากับความยาวกางเกง16นิ้วถึงไหนติ๊กค่ะนี่ค่ะนี่คือความยาวกางเกงของเรานะคะตีออกไปนะคะตียาวไปเลยตัวนี้ก็จะตัดออกไปนะนี่ค่ะคือความยาวกางเกงนะแล้วก็จะต่อกระดาษในส่วนของด้านข้างนะเพราะว่าไม่พอค่ะขอโทษทีค่ะนะคะความยาวกางเกงอยู่ตรงนี้นะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขออนุญาตนะเสริมกระดาษนิดนึงโอเคนะคะสะโพกบวกรวมหาร4วัดออกจากเส้นกลางเป้านะคะติ๊กตีฉากลงมาหาเส้นเป้าลึกในส่วนของสะโพกนะคะต่อมาการยื่นเป้าชิ้นหน้าตัวนี้กางเกงใส่สบายนะคะเป้ายื่นหน้าวัดจากเส้นเป้าตรงนี้ออกมา1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กนะคะ1นิ้วครึ่งจากเส้นที่เรายื่นเป้าหน้าออกมาจากจุดนี้นะคะ1นิ้วครึ่งแล้วติ๊กจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2นะคะมาวัดซิว่าได้เท่าไหร่นะคะวัดเลยว่าได้เท่าไหร่นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะนี่เลยหาร2ค่ะนะทบสายวัดเลยถ้ามือใหม่ไม่เป็นนะคะหาร2แล้วแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำเส้นนี้สำคัญเวลาเราไปตัดวางผ้าเส้นนี้จะเป็นเส้นเกรนผ้าตามยาวนะคะเส้นนี้สำคัญขาดไม่ได้ตียาวขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะเป็นเส้นขนานนะคะถ้าเพื่อนๆงงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี้ยกลัวไม่ได้เส้นตรงนะคะก็วัดจากริมกระดาษมาตรงนี้กี่นิ้วกี่เซนแล้วก็ตีลงด้านล่างเท่ากันด้านบนฝั่งนี้ก็เท่ากันนะคะตีเลยเราจะได้เป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้ก็ไปต่อนะคะทีนี้เราจะมาโค้งในส่วนของชิ้นหน้าจากมุมตรงนี้นะคะมา3กระเบียดนะไม่ถึง1นิ้วนะ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะจุดเอาไว้นะคะแล้วใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะตรงจุดนี้นะโค้งวางนะโบวางให้ได้ระดับค่ะนี่ค่ะนะคะการยื่นเป้ากางเกงคนอ้วน EP 233นะคะนี่เลยนี่ค่ะแล้วก็โค้งตามนี้เลยนะนี่ค่ะในส่วนของการยื่นเป้าหน้านะคะต่อมาในส่วนของเอวด้านหน้าปรับลงมานะคะครึ่งนิ้วนะคะปรับลงครึ่งนิ้วค่ะปรับเข้าครึ่งนิ้วนะคะทุกอย่างครึ่งนิ้วนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะตีเส้นที่เราปรับลงและปรับเข้าหาเส้นสะโพกชิ้นหน้าตีลงหาเส้นสะโพกนะคะเพื่อนๆอย่าทำผิดนะสูตรนี้กางเกงทรงสูตรนี้นะใส่สวยนะคะใส่สวยนะเพื่อนๆพยายามดูหลายๆรอบนะคะจุดเอาไว้ต่อมาในส่วนของเอวนะคะเอวที่เราหาร4เอว26หาร4ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขของเราของก้อย26หาร4ได้ 6.5 ทีนี้เราก็จะวางเอียงในส่วนของเอวที่เราวางลงมาจากจุดนี้ครึ่งนิ้วถูกไหมเนี่ย 6.5 ถึงไหนเราเอียงซินี่ค่ะเอียงแบบนี้นะคะติ๊กค่ะกางเกงตัวนี้จีบด้านหน้าจะใหญ่นะคะฉะนั้นก็จะบวกจีบในการทำเกล็ดตรงเนี้ยบวกเกล็ดออกไป1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่ง2นิ้วก็ได้ได้หมดนะคะได้หมดนะได้คำนวณซิตัวนี้ก็จะบวกไปที่1นิ้วครึ่งนะนี่ค่ะนี่ค่ะตีเส้นคร่าวๆนะคะนะคะในจุดนี้เราจะบวกไป1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็ได้ได้หมดนะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนของ1นิ้วครึ่งตรงเนี้ยมาใส่เกล็ดตรงนี้นะคะว่าข้างละเท่าๆกัน1นิ้วครึ่งเราก็หารเลย
้างละเท่าไหร่นะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของตีหาเส้นตีเกล็ดตรงนี้หาเส้นเป้านะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมนี่เลยเนี่ยเนี่ยหาเส้นเป้าเห็นไหมเอ่ยนะนี่ค่ะตรงนี้เราจะไปรีดจีบเนาะแล้วก็เราก็วัดวัดลงมาสักประมาณ1นิ้วจากจุดนี้เดี๋ยวแต่งจีบก่อนนะภาพเลยนะฮะนี่ค่ะภาพเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะแกะออกเพราะว่าเวลาเราไปเย็บนะคะเย็บได้ห่างตรงนี้เราจะรีดเป็นแนวก็คือตีเส้นหาเส้นเป้านะคะตรงนี้เส้นสะโพกเนาะโค้งเอวนิดหน่อยนะคะโค้งเอวนะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งเราโค้งเอวให้สวยงามนะคะนะคะโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดลงมา1นิ้วนะคะเราเย็บล็อกจีบนิดหน่อยนะคะวัดลงมา1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะได้หมดนะไม่ผิดนะคะได้หมดจ้ะเราเย็บล็อกตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยปล่อยได้ห่างนะจากจุดนี้ลงมาเราปล่อยได้ห่างเนาะแล้วเราก็ไปรีดให้เรียบแล้วเราค่อยแกะได้ออกตรงนี้เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราจะมาโค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกแบบนี้นะคะวางไม้บรรทัดนะคะนี่เลยจุดนี้เป็นหลักดูสังเกตไม้บรรทัดนะเลื่อนหาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อนๆขาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะให้เขาระนาบกันสังเกตนะนี่เลยนะคะถึงจุดนี้ในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะนะต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะนี่ค่ะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงในส่วนของเป้ายืดหลังนะคะวัดต่อจากเป้ายืดหน้าที่เราขีดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้นะต่อจากตรงนี้วัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะติ๊กนะคะคนอ้วนอยู่ที่ EP 233นะคะการยื่นเป้าตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันนะจากจุดนี้วัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะตีเส้นนิดหน่อยนะคะแล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะติ๊กเข้มๆนะคะในส่วนของเส้นกลางเป้าตรงนี้เพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะกลางเป้าจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนี่ค่ะครึ่งนิ้วนะคะติ๊กค่ะแล้วเราตีเส้นจากจุดนี้หาเส้นที่เราปรับประมาณครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆต้องทำอย่างนี้นะเกรงจะได้ไม่เข้าวินนะนี่ค่ะนะคะจากจุดนี้วัดมาครึ่งนิ้วติ๊กเข้มๆต่อมาในส่วนของชิ้นหลังวัดจากชิ้นหน้าที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะจากจุดนี้ครึ่งนิ้วเริ่มวัดจากจุดที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะออกไป1นิ้วครึ่งค่ะนะคะจากจุดนี้นะออกไป1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กเข้มๆตีเส้นฉากลงหาเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วด้านบนตีขึ้นไปยาวๆนะคะยาวไว้ก่อนค่อยว่ากันตีแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะชิ้นหลังตีหาเส้นเป้าลึกชิ้นหน้าตีเข้าแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกอย่าตีผิดเส้นนะคะเดี๋ยวกางเกงเสียทรงนะคะพอเราตีเส้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตีเส้นแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาโค้งในส่วนของเป้าหลังเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือจากมุมตรงนี้วัดฉากมาประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะเราจะโค้งเป้ายื่นหลังนะคะนี่ค่ะตรงเส้นนี้นะนี่ค่ะใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วนะคะหรือยูเคิร์ฟก็ได้ที่เรามีตรงจุดนี้นะวางให้จุดที่เราวัดขึ้นมา3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะเอาเลยนะคะวางให้ได้ระดับก่อนแล้วเราก็โค้งเลยนะนี่ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเช็คเป้านะคะวิธีเช็คเป้าเป้ากางเกงที่เราวัดได้ขอบเท่าไหร่นะคะของก้อย27นิ้วของก้อย27นิ้วเราจะวัดเป้าหน้าก่อนนะคะเราจะวัดในส่วนของเป้าหน้าก่อนแล้วจะมาตามด้วยเป้าหลังตั้งสายวัดนะคะหลักนิ้วอยู่ตรงนี้ตั้งนะคะเริ่มชิ้นหน้าตั้งเลยนะคะตั้งเส้นที่เราขีดเข้ามานะคะถึงตรงนี้ชิ้นหน้าอยู่ตรงนี้ถูกไหมถึงตรงนี้เสร็จหยิบเลยมาเริ่มต่อจากชิ้นหลังตรงนี้นะคะนี่ค่ะวนเลยค่ะตามเส้นที่เราขีดเลยสีแดงนะคะเป้าใต้ขอบของก้อย27นิ้วถึงไหนติ๊กตรงนั้นนี่ค่ะถึงไหนติ๊กตรงนั้นเลยนี่ค่ะติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงไหนเป้าเท่าไหร่ติ๊กตรงนั้นนี่คือเป้ายื่นหลัง
ในชิ้นส่วนของการสูงของหลังนะชิ้นหลังนะตรงนี้นะเราวนชิ้นหน้าก่อนถึงตรงนี้ค่ะหยิบเชือกวัดมาเริ่มต่อจากตรงนี้วนมาเป้าของเรากำหนดที่เท่าไหร่ถึงตรงไหนติ๊กเลยนะถึงตรงไหนติ๊กเลยเสร็จแล้วนะคะในการหาเป้านะคะต่อมาในส่วนของสะโพกชิ้นหลังนะคะสะโพกชิ้นหลังเราบวกหลวมหาร2ตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ต้องไปบวกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ต้องไปบวกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ37บวก2หาร4ได้ 9.75 วัดจากเส้นสีแดงอย่าวัดผิดเส้นนะคะจากเส้นสีแดงนะชิ้นหลังนะอย่าวัดผิดเส้นนะคะ 9.75 ถึงไหนติ๊กเลยนะคะตีเส้นฉากหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของเอวด้านหลังนะคะวัดเอียงหาเส้นเอวเส้นนี้คือเส้นเอวถูกต้องไหมคะที่เราร่างขึ้นมาแต่ตอนแรกก็คือเส้นนี้คือเส้นเอวนะที่เราวัดจากริมกระดานลงมา2นิ้วครึ่งพอประมาณเท่าขีดเส้นเราเอียงนะคะนะคะเอียงนะคะเพื่อนขาเอียงเอว26หาร4ได้ 6.5 อ่ะ 6.5 ถึงไหนติ๊กนี่ 6.5 ถึงตรงนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวนะ 6.5 ถึงตรงนี้ชิ้นหลังนะอันนี้ชิ้นหลังหลังจะไม่ทำจีบนะคะจะทำเกล็ดเล็กๆนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วติ๊กบวกเกล็ดไป1นิ้วติ๊กโค้งหาเส้นเอวหาเส้นสะโพกแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะต่อมานะคะเราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเอวตรงนี้เรากำหนดแล้วเรียบร้อยนะคะบางจากจุดนี้นะคะอากิดคร่าวๆก่อนนะคะคร่าวๆจากจุดนี้มาหาจุดที่เราบวกเกล็ดชิ้นหลังแล้วเรียบร้อยวัดบ้าได้เท่าไหร่แล้วหาร2นะคะวัดจิของก้อยตัวนี้ได้7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งหาร2จะได้3นิ้วกับ3กระเบียดนะคะก็ถึงตรงไหนได้ตรงนี้ตรงนี้เราตีเส้นขนาดลงมานะคะตรงนี้3นิ้ว3กระเบียดตีสีแดงนี่คือชิ้นหลังนะคะเพื่อนขาเนี่ยค่ะตีลงมาเป็นเส้นขนาดสีแดงชิ้นหลังนะนี่ค่ะแล้ววัดจากเส้นเอวที่เราได้เส้นเอวหลังใหม่ก็คือสีแดงตรงนี้วัดลงมา4นิ้วประมาณ4นิ้วค่ะเราบวกเกล็ดไป1นิ้วถูกต้องไหมคะเราแบ่งครึ่งข้างละเท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะนี่ค่ะตีเส้นค่ะหาเส้นที่เราวัดลงมา4นิ้วค่ะอันนี้เราจะได้เอวด้านหลังเสร็จแล้วแต่งเกล็ดค่ะขีดแต่งเกล็ดโค้งเอวให้สวยงามนะคะนะดูมาดูนี่นะนี่ค่ะโค้งนะคะนี่ค่ะให้เขาเป็นเส้นโค้งจะไม่ใช้เส้นตรงทีเดียวในส่วนของนี่ค่ะเส้นดินสอชิ้นหน้าสีแดงชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆไม่งงนะเราต้องทำสัญลักษณ์ของเราเองนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะบ่นนะว่าทำไมไม่ทำชิ้นหน้าชิ้นหลังคนละแผ่นตรงนี้สูตรนี้ที่ก้อยเรียนมานะเคยที่เคยศึกษามาเนี่ยมันทำแบบนี้มันเป๊ะกว่านะคะมันเป๊ะกว่าเพราะเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วอะเรามีโครงอยู่แล้วอะนะคะตรงนี้พยายามเพื่อนๆพยายามดูหลายๆรอบจะเข้าใจนะคะพอในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้มันเป็นทรงเอเราจะตีออกไปเป็นทรง A นะคะอันนี้เป็นเส้นฉากถูกไหมเป็นเส้นฉากเนาะเส้นตรงวัดออกไปเลยค่ะ1นิ้วครึ่งก็ได้อยากได้ A มาก A น้อยเราก็ตีออกไปมันขึ้นอยู่กับเรานะคะตีบานออกไปเลยจากเส้นสะโพกเลยนะคะตรงนี้อันนี้เส้นสะโพกอันนี้เป้าลึกนะตีให้เข้าออกไปเลยดีดออกไปเลยค่ะตามเส้นสะโพกเนี่ยนี่ค่ะจะได้ทรงกางเกงสวยหน่อยในส่วนของชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะต่อนิดนึงเส้นจะได้ไม่ขาดไม่หายนะพอเราขีดในส่วนของชิ้นหน้าออกไปแล้วแล้วก็ดูชิ้นหลังเส้นนี้นะคะให้เท่าๆกันดีดออกไปให้เท่ากันวัดตรงนี้กี่นิ้ว1นิ้วตรงนี้ก็ออกไป1นิ้วแค่นี้เองเพราะว่าเรามีชิ้นหน้าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะในการดีดข้างของกางเกงขาสั้นนะคะในส่วนของข้างขาขอโทษค่ะขาด้านในนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเขาจะไม่ตีเยอะกางเกงเขาจะเป็นทรง A แบบผู้หญิงนะตรงนี้ตีเส้นตรงลงมานะคะเพื่อนขาตรงปลายขาตรงนี้ขาด้านนี้เป็นเส้นตรงนะก็ตีเป็นเส้นตรงนะคะในส่วนของขาชิ้นหน้าด้านในวัดเข้ามา1นิ้วค่ะเพื่อนขา1นิ้วจากเส้นตรงตีเส้นเอาเส้นนี้นี่ค่ะชิ้นหลังเหมือนกันชิ้นหลังก็เหมือนกัน
อันนี้ตีเส้นตรงนะฮะเพื่อนขาอันนี้เส้นตรงนี่เลยจากเส้นเป้าเนี่ยตีเส้นตรงวัดเข้ามาเก็บเข้ามาเลย1นิ้วนะคะทำไมต้องเก็บไม่เก็บก็ได้นะแต่ว่าเก็บการเก็บเข้ามาก็ว่าสวยกว่านะคะนี่ค่ะในส่วนของขาด้านในทีนี้เรามาเช็คนะคะเพื่อนขาจะมีปัญหาเพื่อนๆมือใหม่แต่ถ้าเป็นช่างอ่ะเขาจะเอาอยู่เหลือเขาก็เอาอยู่นะเช็คชิ้นหน้าซิจากเป้าตรงนี้หาพักปลายขาว่ากี่นิ้วกี่เซนตรงนี้5นิ้วครึ่งชิ้นหลังเช็คซิว่าหาปลายขาตรงนี้กี่นิ้วนะคะเช็คเลยว่ากี่นิ้วกี่เซนเราจะปรับในขาสั้นเนี่ยนะคะเราจะปรับในส่วนขาข้างไหนที่ยาวอ่ะขึ้นส่วนตัวก้อยนะอันนี้ส่วนตัวก้อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่างพี่ท่านอื่นๆยังไงแต่ถ้าส่วนตัวก้อยเวลาก้อยทำกางเกงขาบานเนี่ยอย่างเงี้ยขาทรงอย่างเงี้ยในแนวในขาด้านในเนี่ยถ้ามีการขาเหลือหรืออะไรชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหลือไปเนี่ยก็จะเก็บขึ้นเลยจะเก็บหาข้างที่สั้นกว่านะคะจะไม่มีการปรับลงอันนี้นะก็จะเอาชิ้นหลังเป็นหลักนะจากชิ้นหลังมาหาปลายขากางเกงตัวนี้กี่เซนกี่นิ้วตัวนี้ชิ้นหลัง4นิ้วครึ่ง4นิ้ว3กระเบียดไม่ใช่4นิ้วครึ่งของก้อย4นิ้ว3กระเบียดจุดทีนี้จากชิ้นหน้าตรงนี้วัดลงไปให้ได้4นิ้วกับ3กระเบียดตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้ไม่เอาในส่วนของชิ้นหน้าปรับหาเส้นที่ชิ้นที่ยาวปรับเส้นที่ยาวขึ้นหาเส้นที่สั้นนะคะนี้ชิ้นหลังนี่ค่ะเป็นเส้นนี้แทนนะคะในการทำกางเกงขาสั้นนะคะมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของช่างที่เรามาเล่าให้กันฟังนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ชิ้นหลังนะคะตัดออกไปนะคะจะเป็นทรงเอดีดข้างนะคะของวัยรุ่นเข้าใส่กันทีนี้ในส่วนของข้างขานะคะเราดีดเอออกไปอ่ะ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเนี่ยตรงนี้เราจำเป็นจะต้องปรับขึ้นนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสักนิดนึงถ้าเราไม่ปรับเวลาเราต่อข้างอ่ะมันจะแหลมนะคะเพื่อนๆสังเกตนะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะตรงนี้เราต้องปรับขึ้นมานิดหน่อยในส่วนของตรงนี้หมุนขาตรงนี้เป็นชิ้นหน้าตรงนี้เป็นชิ้นหลังเนาะปรับชิ้นหน้าก่อนนะคะปรับชิ้นหน้าขึ้นเท่าไหร่เอาเรียวประมาณนี้ขึ้นมานะคะชิ้นหลังเท่ากันประมาณนี้ค่ะนี่เลยนะคะขากางเกงเราจะได้ไม่แหลมเวลาเราต่อนะอันนี้ค่ะต้องเก็บเขาขึ้นต่อมาในส่วนของซิปด้านหน้านะคะซิปนะก็ขออนุญาตเอียงค่ะนะคะจากจุดนี้วัดมาประมาณ7นิ้วหรือ8นิ้วก็ได้หรือประมาณเส้นสะโพกก็ได้แล้วแต่เรานะคะตีเส้นนะคะจากจุดที่เราวัดเข้าไปนะคะวัดออกมาประมาณ3กระเบียดนะนี่ค่ะตีเส้นแล้วก็ขีดโค้งแต่งเลยนะคะแต่งเอาก็ได้นี่ค่ะซิปนะคะนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นหน้านะคะซิปหน้าตามแบบเป๊ะเลยนะนี่ค่ะ3กระเบียดที่ก้อยขีดให้นี่คือก้อยเผื่อเหลือแล้วนะนะคะเดี๋ยวนะคะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเวลานั้นเราก็จะพับเป็นลิ้นในการติดซิปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือชิ้นหน้าชิ้นหลังคือสีแดงนะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีวาดกระเป๋านะขอบเราไปขีดด้านนอกนะคะเพื่อนๆขาไปขีดขอบด้านนอกนะเพราะว่าเราสร้างใต้ขอบนะคะในส่วนของชิ้นหน้าที่เราจะทำกระเป๋านะคะวัดจากเส้นเอวลงมา1นิ้วค่ะกระเป๋าข้างแบบไม่เอียงไม่เฉนะ1นิ้วนะคะกระเป๋ากว้างอยู่ที่5นิ้วค่ะนี่ค่ะก้นกระเป๋านะคะก็ใช้เป้าเป็นหลักเส้นเป้าเป็นหลักก้นกระเป๋าจะอยู่อย่าให้ลึกเกินนั้นนะกางเกงขาสั้นเดี๋ยวเขาแลบไปไม่สวยนี่ค่ะแล้วก็ใช้เส้นกลางขาเราตีในแนวของสะโพกนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนของกระเป๋าเราจะโค้งตรงนี้หน่อยนะ
พราะว่าเราจะไม่ให้เข้าตรงตะเข็บข้างในส่วนของข้างตรงนี้มันจะทำให้กระเป๋ารั้งและตึงนะคะให้ขีดโค้งเบ้าแบบนี้นะในการวาดกระเป๋านะคะแบบนี้เลยนะคะหาเส้นนี้เป็นหลักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเกงขาสั้นกางเกงแฟชั่นของเด็กๆเนาะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ